งครามฤดูหนาวอาจจะรู้จักในชื่อว่าสงครามโซเวียตฟินแลนด์เกิดในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2เมื่อฟินแลนด์ปฏิเสธการยกดินแดนบางส่วนและไม่ยอมให้โซเวียตสร้างฐานทัพในดินแดนของตนการโจมตีเกิดขึ้นวันที่30พฤศจิกายนค.ศ.1939เมื่อทหารกองทัพแดงราว1ล้านคนบุกเข้าสู่ตามแนวรบหลายจุดบริเวณพรมแดนระหว่างสหภาพโซเวียตกับฟินแลนด์กองทัพฟินแลนด์ประชาการโดยจอมพลมานเนฮันสามารถต่อต้านการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ามีกองกำลังพลน้อยกว่าฝ่ายโซเวียตอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทหารรัสเซียได้เข้าไปในฟินแลนด์ได้สำเร็จหลังจากใช้ปืนใหญ่ระดมโจมตีแนวป้องกันตามคอร์ดคอคาเรียซึ่งอยู่ทางใต้ของฟินแลนด์รวมทั้งการโจมตีทางอากาศตามเมืองสำคัญต่างๆสงครามสิ้นสุดลงในวันที่12มีนาคศ1940เมื่อมีการลงนามสัญญาสันติภาพมอสโกโดยฟินแลนด์ยอมยกดินแดนบางส่วนให้กับโซเวียตและยอมให้โซเวียตก่อสร้างฐานทัพเรือบนคาบสมุทรฮังโกการรุกรานฟินแลนด์ในครั้งนี้ทำให้สภาพโซเวียตถูกขับออกจากสันนิบาตชาติเหตุผลเพราะและเมื่อสนธิสัญญาที่จะไม่รุกรานฟินแลนด์นั่นเองและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ฟินแลนด์สามารถต่อต้านกองทัพรัสเซียได้ถึงแม้ว่าฟินแลนด์จะมีกองทัพน้อยกว่ารัสเซียก็ตามโดยมีเหตุผลอยู่แค่4ข้อเท่านั้นคือข้อที่1จอมพลแมนเนอร์ฮามของฟินแลนด์ที่สามารถวางกำลังทหารถึง 40,000 คนหรือ9กองพลยันกองทัพแดงได้ถึง30กองพลไว้ได้โดยอาศัยจากปราการธรรมชาติที่ได้เปรียบต่อสงครามฤดูหนาวนั่นเองข้อที่2นะครับฟินแลนด์ชำนาญสงครามในฤดูหนาวมากโดยทั้งการพรางตัวในหิมะทั้งการใช้เจ็ตสกีเข้าโจมตีเพราะอย่างนี้ถึงสามารถยันกองทัพแดงไว้ได้ข้อที่3คือไซโมไฮยัสมือสไนเปอร์มือหนึ่งของโลกและวีรบุรุษของฟินแลนด์เป็นหนึ่งคนที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพฟินแลนด์ได้และเป็นคนหนึ่งที่ทำให้กองทัพโซเวียตต้องเสียขวัญกระเจิงข้อที่4เพราะทหารฟินแลนด์รบเพื่อปกป้องมาตุภูมิการรบปกป้องชาติถือว่าเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งในสัญชาตญาณของผู้ถูกรุกรานก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและผ่านทิปด้วยครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย